ออสเตรเลียนะนมัสการเตครับนมัสการครับเจริญธรรมสำนึกดีมีสัมมาตาเจียเฮาตาเจียเฮาตาเจียเฮาตาเจียการค่ะตาเจียเฮาตาเจียเฮาไม่หาวนะคะหาวเฉยๆเนาะหาวนี่มันหาวหาววอดวอดเปล่าหาวย้ำชีวิตเนาะพออยู่พอกินสำเนียงมันก็ต่างนะแค่อะไรอ่ะสำเนียงอ่ะภาษาอีสานอ่ะโอ้ภาษาเพี้ยนไปเลยนะอีกอย่างหนึ่งเลยย้อนอะไรย้อนย้อนย้อนอะไรคุณยายย้อนว่าเดินย้อนไปเอายาที่ตรงนี้นะคุณยายก็เดินฟ้อนไปเลยลำไปเลยบอกให้เดินย้อนหมายถึงย้อนกลับย้อนกลับไปแต่ภาษาอีสานย้อนนี่มันแปลว่าอะไรนะเพราะว่าแปลว่ารำย้อนเนี่ยแต่มันสำเนียงมันอีกอย่างไงแล้วหมอไปหมอไม่รู้แต่ว่าถ้าคนมีสภาวะเดียวกันมันก็จะไม่ติดภาษามากมันก็จะพอรู้แหละแม้ว่าพูดเพี้ยนพูดผิดอะไรแต่สภาวะมันพอรู้รับรู้ร่วมกันมันก็จะเข้าใจกันได้นะเมื่อวานนี้หมดค่ายที่13ไปแล้วนะจะขึ้นค่าย14ปีหน้านะนั้นใครยังสรุปยังไม่จบเมื่อวานนี้เวลามันจบก่อนนะพวกเรายังมีอะไรที่ต้องสรุปอีกนะอยากให้สรุปกันทุกคนแหละแต่เวลามันอาจจะไม่ครบนะอันนี้เรามีเวลาตอนเช้าอีกก็ยังไม่หมดถือว่ายังไม่หมดช่วงก็สรุปกันได้ต่อหรือจะสรุปหนังสือปัญญา8ก็ได้นะหนังสือปัญญา8เราก็ยังมีอะไรที่ยังไม่จบอ่ะนะยังสรุปกันไม่จบหรือจะมีอะไรปาลกธรรมสภาวะธรรมเช้านี้ตื่นมาไม่ค่อยยินดีเลยหรือว่ายินดีเลยคือสภาวะนี่มันมีอยู่ตลอดแต่เราไม่สามารถเราไม่ได้ขยันพอจะไปอ่านทีก็เลยมันก็จะเฉยๆว่างๆไปมันก็ไหลไปตามกระแสแต่ถ้าเราเริ่มหันมาอ่านความรู้สึกตัวเองตอนนี้มันเฉยๆเฉยๆนี่มันเคหะหรือมันเนกขัมมะมันก็จะอ่านเข้าไปเอาภาษาบัญญัติที่เรียนมาต้องใช้ว่าอากาศหนาวเครื่องไม่ติดตอนนี้อากาศหนาวเครื่องไม่ติดเครื่องไม่เคยติดเดี๋ยวฟังไปด้วยเดี๋ยวเครื่องติดเองแต่ว่าไหนอาซึ้งซื่อก็ก่อนเลยนะอันนี้เวลาอ่านซึ่งซื้ออ่านต้องพยายามอ่านให้เรียกว่าไม่ใช่เป็นการอ่านแต่เป็นการสื่อสภาวะอันนี้จะดีกว่าว่าอ่านเฉยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นภาษาอ่านสังเกตอารักใจเวลาเขาอ่านเนี่ยทำไมอารักใจอ่านแล้วมันเข้าท่าอะไรเงี้ยเขาพยายามเน้นเข้าไปถึงให้มันความรู้สึกมันเกิดอะไรเงี้ยสภาวะมันก็จะดีขึ้นอ่ะเชิญอาซึ้งซื่ออะไรปรับปรุงขึ้นกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินทายกราบนะนาวเน็ตเราไปละอาซึ้งซื่อพูดไปเน็ตทำไงเน็ตไม่ค่อยดีเป็นอันว่าจบกันแต่ทางถ่ายทอดสดมันก็น่าจะดับไปด้วยหรือว่าที่ผมอยู่บ้านเอาไทยยังใช้ได้ก็ยังคุยกับพวกเขาต่อได้มาแล้วมั้งแต่ไม่รู้ว่า Facebook เขาจะต่อไหมสุดคนอื่นก็จะให้เราเอาไปให้คนอื่น ความงามของคนขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไม่ได้อยู่ที่หน้าตาศาสนาพุทธรู้จักอดีตปัจจุบันและอนาคตรู้ในชะตาจิตเป็นโลกุตระเหนือโลกแล้วก็จะมีเจโตปริยญาณไว้ตรวจสอบสภาวะธรรมแล้วก็มีวิชาสามคือรู้แจ้งหมดกิเลสกราบนมัสการขอพระคุณครับวิชาสามนี่คือสามข้อสุดท้ายใน8ข้อนะหรือวิชาหรือปัญญานี่แหละเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็จะล้างความโง่ของเราออกไปหมดเลยแต่3ข้อหลังนี่มันจริงๆแล้วสามารถทำได้ไม่ใช่ว่า
ไปทบทวนเอาใต้ต้นโพทีเดียวอะไรพระพุทธเจ้าท่านใช้วิชาสามแล้วก็บรรลุอะไรเงี้ยแต่จริงเราก็ทำได้แม้ขณะที่เราฟังเราพูดเราคิดเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายอย่างเงี้ยอย่างพอเราฟังสมณะฟังเพื่อนไปเราระหว่างที่ฟังเราก็สามารถระลึกได้ว่าเออเมื่อกี้เราฟังอะไรไปเราคุยอะไรไปเราเกิดความรู้สึกยังไงวิชาสามข้อแรกก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกย้อนหลังเมื่อกี้หนึ่งนาทีที่แล้วเมื่อกี้เริ่มต้นอะไรเงี้ยเมื่อกี้เน็ตมันเสียไปสมณะรู้สึกยังไงเน็ตสมณะดับไปหนึ่งนาทีแต่ไม่รู้ยังไงนะแล้วระลึกย้อนหลังแค่หนึ่งนาทีที่แล้วหรือแม้แต่คำพูดที่เราพูดไปเมื่อกี้แล้วทบทวนว่าไอ้เนี่ยความรู้สึกเราเกิดจุตูปปาตญาณญาณวิชาสามข้อที่สองอะไรมันเกิดมันดับในจิตบางทีมันไม่เกิดกิเลสแต่ว่าเราก็จิตมันก็ยังไม่ยินดีไม่เกิดอุเบกขาองค์ห้าอย่างเงี้ยแปลว่าเราเคหัสิตะอุเบกขาอยู่นะเราก็ต้องพยายามให้มันเกิดอุเบกขา5ขึ้นที่จะมีมุทุต่อมีความแวววายต่อแล้ววิชา3ข้อสุดท้ายคือมันหมดกิเลสจริงไหมสวัคคายานตรวจแล้วตรวจอีกถ้าทำบ่อยๆไอ้วิชา3ข้อนี้จริงๆมันเป็นผลสรุปของวิชาอีก5ข้อแรกที่เป็นการรู้กิเลสวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสดทิพย์เจโตปริยานใน5ข้อนี้แหละถ้าไม่มีวิชามันก็ไม่หมดกิเลสแต่เราฝึกได้นะไม่ใช่ว่ามีแต่ภาษาแบบในพระไตรปิฎกโอ้โหวิชา3อะไรอะเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อะไรไปเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์อะไรพุทธเจ้าอะไรไม่ใช่พวกเราทำได้เนี่ยพวกเราเนี่ยแต่ว่ามันต้องรู้บัญญัติภาษาด้วยแล้วก็ทำด้วยอ่ะต่อวิชา3เดี๋ยวเนี่ยสมณะฟังแล้วพวกเราก็ทบทวนตัวเองก็จะมาพูดยกมือช่วยกันพูดอ่ะเชิญอาทินพูดต่อ เปิดไมค์เปล่าครับมาเลยครับก็กราบมรดกการท่านสมณะดินไทยสมณะแผ่นดินครับขอเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านในวันนี้ครับคือวันนี้คือจะไม่ถามอะไรนะครับเดี๋ยวพอดีผมรู้ว่าค่ายครั้งที่ผ่านมาครั้งที่13เนี่ยนะย้ำชีวิตหนอพออยู่พอกินเนี่ยมันจะมีคนใหม่3ท่านนะครับผู้หญิง1ท่านผู้2 1ผู้ชาย2ท่านผู้หญิงท่านแต่ผู้หญิงเนี่ยผมไม่ทราบว่าแหล่งข่าวที่เข้ามาเนี่ยเป็นใครนะแต่ว่ามีผู้ชาย2คนเนี่ยที่ผมได้ผลักดันและพูดเรื่องค่ายสินแปดเนี่ยเขารู้สึกเขาสนใจผู้ชายของคนนี้เพิ่งเจอมาไม่นานนี่เองเมื่อที่สุพรรณบุรีไม่นานก็เพิ่งรู้จักกันพอดีผมดูแล้วลีลาเขาเนี่ยเขามีส่วนดีกว่าผมคือเขาเป็นคนนักฟังซึ่งผมสู้เขาไม่ได้เลยผมเป็นคนที่ฟังอะไรแล้วมันไม่ทันจบประโยคเขาสวนแต่สองคนนี่แปลกมากเลยเขาฟังมากเลยเขาฟังผมทำให้ผมรู้สึกเขินรู้สึกเขาจะเป็นคนมีปรโตโคสัตไม่ค่อยมีหัวเหลืองด้วยพูดยังไงก็จะฟังผมก็บอกอย่าเชื่อผมนะให้วิจัยวิจารยานให้มีกาลามาสูตรเขาก็เข้าใจนะแต่เขามีความพิเศษตรงนี้ตอนนี้ผมชวนทั้งหมดเนี่ย4คนที่ลงทะเบียนแล้วอ่ะเพิ่งเขาไม่มาสอบแต่ลงทะเบียนแล้วนะครับแต่2คนนี่รู้สึกมาแต่มาแล้วแต่ละครั้งรู้สึกเขาสนใจก็อยากจะให้แนะนำให้สมณะทั้ง2รูปสองรูปนะครับให้รู้จักเป็นทางการนะครับซึ่งเขาก็พูดในนี้บ้างแล้ววิญญาณสุรกายเขาไม่ค่อยมีอยากให้พี่น้องในซูมก็ช่วยรับพิจารณาว่าสองคนนี้จะเป็นผู้สนทนาในย่อยธรรมะทุกเช้าได้ไหมผมว่าดูแล้วเขาน่าจะได้สองคนนี้ก็อยากจะฝากท่านช่วยถามประวัตินิดหน่อยก็ได้ครับว่าเขามาจากไหนมาไงเขาผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปกดดันอะไรเขานะเขามาเองนะครับผมเพียงแต่บอกกล่าวนะครับไม่ใช่ไปอะไรเขาก็ถามเขาได้ครับถ้าเขาตอบไม่ตรงตามที่พูดไปตั้งแต่แรกเดี๋ยวเจอหลังไมค์ได้ครับไม่มีปัญหาอ้าวเชิญคนแรกนะครับคนแรกชื่อคุณธงชัยเจนติยานุได้เปิดไมค์แนะนำตัวด้วยนะครับ
กราบนมัสการท่านสมณะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับสาธุโยมธงชัยเนาะโยมเป็นแพทย์ธรรมหรือเปล่าเนาะเหมือนเคยเป็นจิตอาสาขอบคุณของแพทย์วิถีธรรมอ๋อขอบคุณเอามันเขามีระดับหลายระดับเนาะขอบคุณนี่ ไม่รู้ระดับไหนอาตมาไม่ทราบแต่ว่ากินมังสวิรัตแล้วเนาะโยมอะตอนที่รู้ข้อมูลมามังสวิรัตแล้วก็ถือศีล5ครับน่าดีก็สนใจจะมาร่วมค่ายนี้ก็แปลว่าอยากปฏิบัติธรรมแนวทางชาวอโศกเนาะ ตอนนี้เวลายามเช้าของเรานี่เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะธรรมนั่นแหละหรือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติถือศีลปฏิบัติธรรมตามแนวทางชาวอโศกหรือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์หรือแม้แต่แพทย์พิธรรมนี่แหละเป็นแนวทางเดียวกันเจอโจทย์เจอภาษาอะไรเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันตอนเช้าถ้าโยมยินดีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะโยมลองฟังเพื่อนๆก่อนก็ได้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรเรามีอะไรจะแลกเปลี่ยนเขาเป็นเวทีเปิดๆอ่ะนะอ่านทุกเช้านี่แหละอ่ะเนาะครับวันนี้มาแนะนำก่อนเนาะหรือจะมีอะไรจะบอกเล่าแก่เพื่อนๆก็เอาเลยคุณธงชัยอยู่จังหวัดอะไรนะช่วยบอกท่านถามยังกำแพงอยู่อำเภอสันทนาข้อมูลอยู่เขาอยู่เนี่ยจบปริญญาโทนี่อาตมารู้อ๋อพันมีข้อมูลอยู่เป็นแพทย์ธรรมก็เลยพอรู้อ่ะนะแล้วค่อยๆคบคุ้นไปนะโยมอยู่อะไรจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นไงตื่นเช้าเช้านี่ไหวไหมกำแพงเพชรอยู่กำแพงเพชรธรรมดาตื่นกี่โมงนะกิจเตธรรมธรรมดาก็ตื่นประมาณ5เลยครับโอ้ยพอดีเลยเนี่ย5ก็มีอะไรก็มาเข้าซูม วันนี้มีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมค่อยๆฟังไปเนาะค่อยๆฟังไปแล้วก็จะรู้ว่าเขาพูดอะไรว่าทำเรื่องอะไรก็รู้จักแพทย์วิธีทำตั้งแต่ปี60เนื่องจากเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมครับว่าเป็นผู้ป่วยหนักจะทางตันก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลยอาจจะเป็นบุญหรือว่าอะไรก็ตาม ได้ไปพบกับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ปฏิบัติยา9เม็ดของท่านก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับโอ้เยี่ยมครับเพราะว่าปฏิบัติ ตัวตามที่ท่านอาจารย์หมอเขียวแนะนำสั่งสอนทุกอย่างตอนนี้พอระยะหนึ่งผ่านไปร่างกายก็ดีขึ้นและสามารถประกอบอาชีพได้ก็หลงอีกครับเพราะว่าไปประกอบอาชีพจนเริ่มป่วยใหม่ป่วยคราวนี้เป็นโรคอื่นไม่ได้เป็นโรคเดิมคราวนี้ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะโทรบอกหาสินพุทธว่าตอนนี้ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วแต่เป็นโรคใหม่ไม่ใช่โรคเดิมดีขึ้นแล้วอย่างนะครับผมก็ระลึกย้อนหลังไปว่าที่เราผ่านมาได้จากโรคเดิมเนี่ยที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วแต่เราก็ผ่านมาได้โดยท่านอาจารย์หมอเขียวเราก็นึกย้อนไป
หรือว่าเราจะปฏิบัติธรรมติดแป้นแล้วก็หลงไปอยู่ในอาชีพเดิมๆอีกแล้วไปหาเงินอีกแล้วมันทำให้เราติดแป้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอดีโทรหาอาสินพุทธก็แนะนำว่าทางเนี้ยถูกแล้วทางโลกุตระเนี่ยถูกแล้วมาถูกแล้วตอนนั้นผมกำลังป่วยอยู่โรงพยาบาลด้วยโรคใหม่ผมก็พยายามศึกษาดูว่าจะหาหมอที่ไหนมือหนึ่งหมอเก่งๆลืมไปอีกแล้วว่าเราเคยรอดตายเพราะอาจารย์หมอเขียวตอนนี้เราพอเราไปฟังข้อมูลหมอปัจจุบันปุ๊บเราก็เริ่มเพื่อนฝูงก็แนะนำว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่เขามีนักศึกษาแพทย์เรียนด้วยเขาจะมีอาจารย์หมอดังๆเก่งๆก็พยายามเสาะแสวงหาอาจารย์หมอที่เก่งๆที่จะให้รักษาพอดีคุยกับอาสินพุทธก็เลยได้สติระลึกได้ขออนุญาตเสริมนิดนะครับคุณธงชัยจะเล่าก็ไม่หมดนะคือท่านครับผมจะกล่าวให้ท่านว่าคุณธงชัยเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่ที่นนทบุรีมีร้านประดับยนต์นะครับผมก็พูดว่าให้หยุดได้แล้วเขาก็หยุดทันทีเขาเลิกไปเลยเขาเซ็งไปเลยเขาก็กลับไปอยู่กำแพงเพชรซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อผมว่าเขาคงจะมีบารมีเก่าและคุณธงชัยกับภรรยาเนี่ยเขาไลน์เขาติดต่อผมเมื่อวานนี้ว่าเขาจะไปราชธานีอโศกด้วยครับแต่จะไปช่วงวันไหนไวๆเนี่ยครับเดี๋ยวต้องดูทีอาจจะไปด้วยกันเดี๋ยวต้องดูอาจจะเขามีรถส่วนตัวอยู่เขาจะไปด้วยกันไปเจอกันอันนี้เรียนให้ทราบครับว่าเขามาแน่นอนครับผมมั่นใจครับคนนี้ครับประมาณนี้ครับมาทางโลกุตระธรรมครับเขาหายไปนานครับเขาทิ้งไปนานนี่ก็ดึงมาใหม่ครับที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันก็เป็นวิบากอย่างหนึ่งของการปฏิบัติตัวของเรานี่แหละนะในชาตินี้หรือชาติก่อนผสมกันหมดแต่ที่เราจะจัดการได้คือชีวิตปัจจุบันเนี่ยทบทวนไปเนี่ยเราป่วยเพราะว่าโรคนั้นโรคนี้มันเกิดจากการกินการอยู่การใช้ชีวิตยังไงแล้วไปแก้ตรงนั้นแหละถ้าเราไม่แก้เราก็กลับไปทำแบบเก่าอีกมันก็ป่วยแบบเก่าอีกนะแต่สำคัญกว่านั้นก็คือจิตใจเราถ้าเราปฏิธรรมสักอย่างเนี่ยถึงแม้เราจะป่วยอย่างพ่อครูป่วยเนี่ยท่านก็จิตใจท่านก็เบิกบานได้ต้องไอตลอดเลยนะ ไอไปก็ไม่เป็นไรไอก็ขำๆไปอะไรเงี้ย นั้นโยมก็อ่ะมาสู่บริษัทมาเข้ามาได้ในบ้านลาดเราให้รักษาสุขภาพให้ดีไม่งั้นมาแล้วเจออากาศหนาว เดี๋ยวป่วยซ้ำซ้อนเข้าไปอีกจะแย่นะรักษาให้ดีๆก่อนแล้วค่อยมานะเอายินดีต้อนรับนะธงชัยครับอาจารย์หมอเขียวเข้ามาอยู่นี่ละ จะมาอยู่ประจำบ้างกันนะอาจารย์หมอเขียวอะ ต่อคนต่อไปนะครับพอดีคือจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าแม่บ้านจะบ่นผมบ่อยว่าผมไปไหนอะหยุดสักทีได้ไหมชวนคนเข้าค่ายเนี่ยผมก็ชวนมาเยอะแต่ว่าได้ผลน้อยมากมีมาทั้งไม่เท่าไหร่ครับก็พอดีอีกคนหนึ่งที่ชวนสองในสี่ที่เมื่อวัยคนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะไปดีๆเพราะว่าเขาสนใจ mm-hmm. เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยมีหัวให้เหลืองเขาก็จะเชื่อผมก็บอกอย่าเชื่อผมการส่งรูปโปรไฟล์เนี่ยผมก็บอกครับผมทดสอบเขานะเขาก็ส่งรูปพระรูปอะไรส่งไว้ผมก็บอกเขาก็เริ่มเปลี่ยนละตอนนี้เขาค่อนข้างจะไปไวเขาค่อนข้างไปไวคนนี้ก็อยากจะให้แนะนำตัวเป็นทางการเท่าหน่อยนะครับซึ่งเขาก็พูดบ้างแล้วคงเคยเห็นบ้างแล้วนะครับคือคุณบัญชามีจันเพชรนะครับขอเปิดไมค์แนะนำให้ท่านกล่าวถามนิดหน่อยนะครับคุณบัญชามีจันเพชรครับเชิญนะครับเปิดไมค์ได้เลยครับเดี๋ยวให้สำนักถามประวัตินิดหน่อยก็ได้ครับสะดวกไหมอยู่ไหมเอ่ยสะดวกครับสะดวกครับกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยนะครับสมณะการนมัส
สมณะท่านสมณะทุกรูปเลยครับบัญชาเนาะโยมปฏิบัติธรรมสายหลับตามาก่อนเนาะหรือเปล่าครับตอนนี้ใช่ตอนนี้อยู่ไอ้ราชบุรีเนาะใช่ครับโยมบัญชาสนใจยังไงมาเจอสายปฏิบัติธรรมของพ่อครูก็ไม่ได้พาหลับตาเพราะยา9เม็ดครับอ๋อโยมมาทางแพทย์ธรรมเหมือนกันเนาะครับก็แปลว่าศึกษาธรรมะพอสมควรเหมือนกันครั้งแรกเจ็บป่วยเปล่าเจ็บป่วยเจ็บป่วยครับที่เท้าครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วเนาะใช้ยา9เม็ดครับแล้วมาเข้าค่าย1ค่ายผ่านไปเนาะครับเป็นไงบ้างมีความรู้สึกนึกคิดได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าค่ายไหมก็ได้ประโยชน์มากเลยครับก็จากที่ไม่ได้ไปวัดหยุดมาเป็น10ปีแล้วครับหยุดมาเป็น10ปีก็พอจะเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยที่เราเข้าใจเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็พออยู่พอกินได้เลยครับอ๋อชีวิตเนาะพออยู่พอกินพอกินครับทำอาชีพอะไรละโยมผมขับรถรับจ้างทั่วประเทศครับโอ้ไปทั่วประเทศเลยนะเคยมาอุบลไหมมาบ้านลาดไหมไปแค่ประมาณบุรีรัมย์มั้งครับยังไม่เคยไปอุบลนะแต่เส้นทางเดียวกันแต่ประมาณอีกร้อยกว่าโลครับจะถึงอุบลนะเดี๋ยวคงได้ไปครับคงได้ไปครับขอถ่ายนิดนึงครับเพราะยังมีลูกเล็กอยู่ฮะ10ขวบมีลูกเล็กๆอยู่10ขวบครับครับเขายังติดอยู่ครับติดพ่อมากติดผมมากครับอ้าวอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้นะขอให้เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรนะครับว่าการปฏิบัติธรรมคือการใช้ชีวิตอยู่ประจำวันนี่แหละไม่ใช่ไปปลีกแยกไปหลับตาโยมเคยปฏิบัติหลับตาใช่ไหมเคยไหมครับเคยนั่งสมาธิไหมก็เคยครับแล้วตอนนี้นั่งสมาธิกับการเปิดแบบที่ชาวโศกทำเนี่ยมันต่างกันยังไงโยมหลังจากได้เข้าค่ายละครับก็ได้รู้สึกอะไรที่ดีๆฮะดีมากครับก็ได้รู้ถึง จิตใจผู้อื่นเนาะครับก็รู้สึกว่าอย่างแม่ครัวผมพี่น้ำดินใช่ไหมครับน้ำดินฮะแกทุกข์มากเลยครับนี่ยกตัวอย่างนะฮะโอ้น้ำดินทุกข์มากเห็นทำงานทุกวันได้เจอพัสสะทุกวันได้เจอคนมากมายแต่นั่นคือครูบาอาจารย์เลยนะครับกับที่เขาได้เจอผู้คนมากๆกับผู้คนนั่นคือครูบาอาจารย์ถ้าเป็นผมนะเป็นครูบาอาจารย์เลยครับนั่นนะฮะอันน้ำดินเนี่ยเป็นความทุกข์ที่เขาเต็มใจจะเรียนรู้น่าสงสารไหมครับอาจารย์ว่าอันน้ำดินพ้นสงสารมาเยอะละโยมเอ้ยเขาที่เขาทำงานเจอภาษาทั้งวันนี่เขาไม่ได้อะไรเขาเรียกไม่ได้ย่อท้องไม่ได้ทำเพื่อเอาจะได้จะได้เงินได้ทองอะไรนะเขาทำงานช่วยเหลือคนป่วยทั้งวันเลยเขาจะไม่ทำก็ได้เขาไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่เขาเลือกที่จะทำเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทำแล้วเนี่ยก็คือได้เนี่ยเจอผัสสะเยอะจะได้ทำใจเก่งทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับแล้วก็สองคือได้กุศลได้ช่วยคนเยอะเลยนะที่ไม่ได้พักทางจิตเลยฮะไม่ได้พักทางจิตใจเลยกระทบตลอดครับพักอันนี้คือพักนะไอ้ที่บอกพักคือไม่เจอใครเนี่ยคือไม่ใช่พักเข้าใจนะคือไอ้ที่เจอผัสสะแต่ว่าเขาทำใจได้เนี่ยจิตอย่างเงี้ยคือจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วมันก็จะมีพลังในการช่วยคนอื่นแต่ถ้าเราไม่ทำงานทำการหยุดพักอะไรเงี้ยอันนี้คือจิตเราจะดิ่งลงไปเรื่อยๆมันไม่มีการกระตุ้นให้เกิดเห็นกิเลสเห็นทุกข์นั่นแหละท่านเห็นทุกข์จะเห็นธรรมยังไงล่ะใช่ไหมล่ะจงเห็นอยากเห็นธรรมก็ต้องมาเนี่ยมาเข้ามาสู่บริษัทมาช่วยอน้ำดินทำงานจะได้พ้นทุกข์จริงๆครับอยากไปครับอยากไปสนใจครับสนใจมาเลยนะเดี๋ยวเจออาสินพุทธพามาเนาะครับไปแน่นอนครับไปอ้าวสาธุนะโยมยังมีโอกาสอยู่ครับนมัสการครับอ้าวโมทนาอ้าวมีหมดแล้วเนาะอ้าวต่อเนาะ
อ้าวมาทางอาศัยพินเอาเลยครับนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมทุกท่านใช้คำว่ายินดีต้อนรับจะได้ไหมคะท่านได้ต้อนรับไม่ขับแขกแขกผู้มาถึงวัดแล้ว วัดที่บ้านนะคะวันนี้โยมขอกราบเรียนถามมาค่ะมีคำถามคำว่ารู้กับคำว่าเห็นนะคะว่ามีความต่างกันยังไงแล้วก็เท่าที่โยมจำได้คำว่าเห็นดูเหมือนจะใช้คำว่าปัสสะส่วนคำว่ารู้ชานติชานติกราบขอบพระคุณค่ะเป็นคำถามค่ะท่านคำว่ารู้กับคำว่าเห็นถ้าเป็นภาษาคำว่าเห็นเนี่ยถ้าเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะก็คือตาเรากระทบรูปเนี่ยเราเห็นอย่างเห็นนะปัสสติตาเราเห็นแล้วเราก็รู้ข้างในด้วยมันเป็นรูปกับนามอ่ะนะไอ้ทางการเห็นเนี่ยก็หมายถึงเห็นด้วยจักษุด้วยตาเนื้อนะจริงๆไม่ใช่เพราะตาเนื้ออย่างเดียวเป็นตัวแทนของหูของจมูกด้วยจมูกได้กลิ่นก็เลยว่าเห็นเหมือนกันเห็นทางหูเอ้ยเห็นทางจมูกได้ยินทางหูก็เรียกว่าปัสสติเหมือนกันตอนนี้ปัสสติทางหูใช่ไหมและทางตาสองอย่างถ้ากินอาหารก็ปัสสติทางนั้นด้วยทีนี้ชาณติชาณติก็คือตัวรู้ว่าเราได้สัมผัสแล้วเสียงกระทบแล้วนะอันนี้คือรู้เบื้องต้นรู้กายภายนอกตอนนี้เข้าไปถึงความรู้สึกอีกโอ้โหรู้สึกว่าไม่ชอบเลยหรือชอบหรือยินดีไม่ยินดีรู้สึกเฉย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 นี่เป็นความรู้ระดับเบื้องต้นระนาบตอนนี้เฉยเข้าไปอีกมันเฉยแบบสักแต่ว่าเฉยแบบบ้านๆน่ะรู้ไปงั้นแหละหรือว่าเฉยเนี่ยโหเราแจ้งเลยรู้ว่าไม่มีกิเลสอยู่ในจิตเราเลยเนี่ยฟังเนี้ยแม้ว่าบางทีท่านพูดดีบ้างไม่ดีบ้างพูดตลกบ้างไม่ตลกบ้างเครียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือซีหรือขำบ้างแต่เราเนี่ยฟังแล้วก็ไม่เกิดกิเลสเลยรู้ว่าใจตอนนี้ไม่มีกิเลสสักนิดสักน้อยอากินจันไม่มีเลยรู้หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเอ้ยยังอาจจะยังมีอยู่นะเว้ยอันนี้คือตัวชานติที่มันจะเรียกว่ามันมีความระดับไตระดับความรู้นี่จะไตระดับไปมีญาณมีปัญญามีวิชามีอโลกอันเนี้ยมันก็จะเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้ไปและไอตัวที่เรามีความรู้สึกที่เรารู้เนี่ยเราไปรู้ซ้อนอีกรู้ว่าตอนนี้ความรู้เราเกิดหรือไม่เกิดความรู้ของญาณปัญญาเนี่ยเกิดหรือไม่เกิดอีกรู้ไปอีกแล้วมันใช่หรือไม่ใช่อีกมันจะเป็นลำดับซ้อนไปอย่างนี้ไปข้างนอกไปหาข้างในอย่างเงี้ยนะอธิบายจริงๆมันก็เป็นตัวเนื่องกันค่ะกราบขอบพระคุณค่ะในภาษานี้จะมีในนะอาตมาจำศัพท์พ่อครูชาณโตปัสสโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวไม่รู้อินในพระสูตรไหนพ่อครูชอบพูดบ่อยๆเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวอยู่ในไหนนะนึกไม่ออกวิโมกข์8หรือว่าสัตตวาสไม่รู้ใช่จำไม่ได้แล้วไม่รู้อาศัยพินไปอ่านมาจบไหนจากที่ไหนโยมจะไปตามดูนะคะท่านไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยอาศัยรถบัญชามาได้ไม่รู้ไม่เป็นไรมาวัดให้ได้ก่อนรับรองได้รู้ได้เห็นเป็นปัจจุบันนั่นเชียวมีพรรษาต้องเพิ่มเสื้อไขมันเข้าไปเยอะๆนะคะอากาศนี่ไปต้องมาเรียนรู้เกมที่นั่นมาเรียนรู้จากอเล็กแม่ทำยังไงขอบพระคุณค่ะน่าไปต่อที่แก้วใจธรรมอแหลมโอ้ได้ชื่อแก้วใจธรรมเอาเลย3ใบเถา3สหาย
กราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการท่านสมณะเจริญธรรมได้ติดตามทุกท่านค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะก็มีรายงานสภาวะที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับอาแหลมค่ะเมื่อวานอาแหลมกับเอ๋ค่ะไปรดน้ำต้นไม้ที่รอบสระค่ะเราเห็นตัวกิเลสเราตรงที่ว่าไปรดน้ำอย่างปกติเรากับเอ๋จะรดน้ำหลุมละหนึ่งถังซึ่งมันมีหลายหลุมเราจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อกว่าจะลดหลุมละหนึ่งครั้งและทีนี้พออาแหลมมาเร็วมากค่ะแล้วไม่ใช่หลุมละหนึ่งถังเราเกิดอาการเยอะตรงอาแหลมต้องลดหนึ่งถังแล้วไม่ดินเราก็มีเหตุผลสารพัดที่เราชี้แจงมาแต่อาแหลมบอกว่าเชื่อเราสิเนี่ยต้นมะเขือพวงเนี่ยมันไม่ต้องการน้ำเยอะขนาดนั้นหรอกเรามีประสบการณ์เราเคยปลูกอะไรก็พูดแบบนี้เราก็ในวิเลตตัวเองมันมีความไม่ยอมค่ะก็จะเอาสิกขมาเคยสั่งไว้อย่างว่ามันต้องมุกละหนึ่งถังเพราะวันหนึ่งเราลดแค่ครั้งเดียวเองเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันไม่อิ่มดินมันแห้งแบบนี้ค่ะอะไรก็ยืนยันในความรู้ของตัวเองว่ามันนี่แหละมันพอเชื่อเราสิเรามีประสบการณ์สุดท้ายเราต้องมองเราทำงานบางทีอันแหลมเขามีประสบการณ์เราไม่มีเราก็แค่ทำตามคำเราทำตามคำสั่งแต่ความประสบการณ์เรายังไม่มีตรงนี้ก็เลยปรับจิตใหม่โอเคลองเชื่ออันแหลมสักครั้งหนึ่งสักขนหนึ่งเนี่ยคือเราก็ทำตามอันแหลมก็คือลดแบบว่าตามมาแหลมเลยอะค่ะไม่ต้องจำเป็นว่าต้นหนึ่งต้องถังหนึ่งแค่ครึ่งถังหนึ่งไม่ถึงครึ่งถังเนี้ยค่ะก็ได้อ่านเปลี่ยนใจมันมีครั้งแรกมันมียี่ยอมแบบฉันทำอย่างนี้มาถึงเธอก็มาแบบต้องทำอย่างนี้แต่เราเห็นว่าเฮ้ยเรายอมก่อนดูอาแหลมดูจากผู้มีประสบการณ์ก่อนนี้ค่ะแต่มันเหมือนมีพยาบาลหน่อยเล่าว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปรถจะดูสภาพว่ามันเป็นยังไงได้เห็นตรงนี้ค่ะตัวพยายามตัวทั้งตัวไม่ยินยอมแล้วกันหลังก็ยอมเพื่อที่ว่าจะมาดูทีหลังว่ามันจะเป็นไปตามประสบการณ์เขาไหมที่เขาบอกว่ามันจะโอเคลดน้ำเท่านี้อะค่ะนี่คือสภาวะที่ได้จ้ะค่ะนี่แหละโยมสอนนะจ๊ะค่ะประโยชน์ของการไปด้วยกันนะมันก็จะอย่างนี้แหละเอาเชิญแหลมต่อเอาเลยรู้สึกยังไงรู้สึกอันนี้คือไม่ได้เตรียมกันเลยนะจ๊ะค่ะอาเล็กบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านสมณะตรงนี้เลยจ้ะโยมก็เห็นตัวยึดของตัวเองต้องไปยึดว่าตัวเองเคยทำแบบนั้นมาเข้าใจแบบนั้นแต่ตอนที่บอกอาเล็กอะก็ไม่มีความสุขความไม่มีความคิดว่าตัวเองรู้มากจ้ะค่ะมันเป็นแค่เอาประมาณนี้แหละประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองรู้มากจ้ะค่ะก็คอยดูว่าการที่โยมทำแบบเนี้ยแนะนำไปกับต้นไม้ค่ะเขาจะดีขึ้นไหมเพราะว่าตัวเองก็เคยปลูกยางนาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะบอกว่าถ้าข้างล่างมันเป็นดินเหนียวมันจะเปียกมากแล้วข้างล่างเขาจะอาจจะมีน้ำมีอะไรซึมไปได้ยากเข้าเหนียวมากจริงๆรดแค่นั้นอ่ะอยู่ได้เป็น 2-3 วันเลยนะอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้นไม้เขาตายก่อนถ้าเขาได้น้ำมากไปเขาก็จะตายโยมเคยเห็นมาเจ้าค่ะก็เลยบอกอเล็กไปตามที่ตัวเองเคยทำมาจ้ะค่ะก็ไม่มีความรู้ความขัดอะไรก็ขอบคุณอเล็กค่ะที่ให้โอกาสได้เห็นกิเลสตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะยังมีประมาณนี้เจ้าค่ะอ้าวนั่นเอละเอาเลยขอโอกาสค่ะต้องเอมีคนตัดสินวันนี้ค่ะโยมก็จะทำเรื่องอาหารกันค่ะก็คือเราจะเป็นหมอดูแลเพื่อนค่ะ3คนก็คือเราจะให้เพื่อนตักอาหารให้เราแล้วเราก็จะตักอาหารให้เพื่อนโดยที่จะใช้หลักว่าเราจะตักอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพให้เพื่อนค่ะแล้วก็ใช้ภาชนะของเพื่อนนี่แหละค่ะในการประมาณนะคะว่าประมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขอโอกาสมารายงานสภาวะว่าอาหารที่เพื่อนเลือกให้เนี่ยทำให้เรารู้สึกสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นกิเลสตัวเองด้วยค่ะว่าที่อาหารที่เราเคยตักกินเองเนี่ย
มันกับที่เพื่อนตักเนี่ยมันทำให้ร่างกายเรามันแตกต่างกันไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะไม่เป็นไรหรอกจะทำให้หน้าตาเหมือนอเล็กแล้วก็อเล็กก็จะหน้าตาเหมือนเราพวกนักโทษที่เขาไปอยู่ในคุกอ่ะเขาจะไม่เลือกอาหารไม่ได้หรอกนะทำไมเราเป็นนักเรียนเราไม่เลือกอาหารนะตอนเป็นเด็กๆอ่ะครูเข้าตักมาให้ในถาดอ่ะกินเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแหละแต่พอมาเลือกได้ได้เลือกมากจังเลยกิเลสมันเข้าอ่ะนะตอนนี้เพื่อนเลือกให้เพื่อนก็เลือกดีกว่าที่สมัยเด็กๆด้วยซ้ำไปนะอะไรอย่างงี้นะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราจะได้เห็นสเปคของเราไงเฮ้ยไม่ตรงสเปคมีประโยชน์เปล่าไม่มีประโยชน์สงไม่มีแล้วเพื่อนก็ตักที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละกินไปเหมือนพ่อครัวพ่อครัวไม่มีสเปคอะไรมากหรอกพยาบาลตักอะไรมาให้ก็กินนะพยายามกินให้หมดตักมาเยอะยังไงพยายามกินบางทีตักเยอะเกินนะพยาบาลมาให้พ่อครัวเนี่ยโอ้โหเต็มโต๊ะเลยท่านพยายามชั้นให้พยาบาลก็มีความรู้เนาะเอาอันนั้นอันนี้มาให้บางเพิ่มมาเผื่อปัจฉาด้วยนะบางทีปั่นมาเข้มมากเลยตอนเช้าพยายามปัจฉาพยายามฉันตามพ่อครูฉันก็ไม่ฉันบางทีละท้องไม่รับโอ้มีอยู่คราวนึงอาตมาโอ้โหร้องเลยครับแปรเจียนอยู่นี่เล่าประสบการณ์แต่ไม่เป็นไรไงใจเราไม่ได้รู้สึกว่าหยุดว่าผลักอะไรคือมันเป็นประโยชน์ก็กินรับได้รับไม่ได้เดี๋ยวร่างกายก็บอกส่วนไอ้กรณีที่ไปตักน้ำเนี่ยนะถ้าเราเขาจะมีความรู้กำหนดหมายความถูกความผิดความใช่ไม่ใช่เนี่ยมันต่างกันอันนี้มันต้องต่างกันอยู่ละของเล็กเนี่ยไม่มีพบเก่าไม่เคยทำเกษตรมาเลยสิกขามาศบอกให้ลด1บัว1ถังส่วนนั้นแหละมีประสบการณ์ส่วนตัวมาที่บ้านบอกลดแค่ครึ่งถังอะไรกี่ถังนะไม่ถึงครึ่งถังไม่ถึงครึ่งถังแค่นี้ก็พอแล้วประมาณนี้ประสบการณ์มันต่างกันแต่เนี้ยของเล็กเนี่ยเอาแบบสิกขามาศว่าแล้วเล็กไม่มีพบส่วนตัวส่วนอาแหลมเอาแบบอาแหลมว่านั้นทีนี้เวลามาทำด้วยกันเนี่ยมันต้องตักด้วยกันเนาะมันเป็นงานเดียวกันมันต้องร่วมกันอ่ะมันก็ต้องมาจะเอาของใครดีตอนนี้ถ้าจะเกิดเรื่องมากก็ทำแบบอาแหลมเนี่ยจะเกิดเรื่องมากหน่อยคือถ้าอาแหลมทำถ้าสิกขามาศมาหรือเจอคนอื่นมาก็จะมีเรื่องมากหน่อยคือมันจะเขาเรียกว่าถกกันเยอะหน่อยแต่ทำอย่างเล็กเนี่ยก็จะเรื่องน้อยหน่อยเขาเรียกว่าทำแบบสะใภ้ใหม่นะอาตมาสนับสนุนก็สนับสนุนให้ทำแบบที่เล็กเขาบอกนี่แหละแต่เล็กก็ไปยึดอีกก็จะเป็นเรื่องอีกเพราะว่าสิกขามาศไม่อยู่มีแต่อาแหลมกับเล็กอันนี้เล็กก็ทำตัวเป็นสิกขามาศทั้งที่ไม่ใช่ก็เลยจะไปขัดกับอาแหลมดีที่เล็กยอมแต่นี่เล็กยอมก็ไม่ยอมจริงอีกเดี๋ยวเขาจะคอยดูซิมันจะตายไหมยอมแต่ไม่เขาเรียกว่ามันยังมีความรู้สึกว่าเราถูกกว่าอยู่ดีก็ต้องแบบนี้ติดถูกอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเราตัดเรื่องถูกเรื่องผิดเราเอามาความรู้สึกที่ตั้งเราก็จะไม่เป็นไรนะมันลองดูได้แบบอาแหลมก็ได้หรืออาแหลมบอกเราเคยรู้มาลองแบบสิกขามาศก็ได้คือถ้าความรู้สึกเราดีต่อกันอ่ะเราจะให้เขาได้อ่ะเราจะหยุดหยวนเขาได้แต่ความรู้สึกเราถูกกว่านี้มันจะหยวนไม่ค่อยได้ต้องเอาแบบเราเท่านั้นแต่เราจะอ่านความรู้สึกไม่ทันอันนี้เอาใหม่โจทย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปเจออีกเพราะว่าเราไปด้วยกันอาตมาถึงบอกว่าไปด้วยกันเนี่ยสามใบเท่านี่แหละความรู้สึกต่างมันจะเกิดแต่เราจะไม่เอาความถูกความผิดเป็นที่ตั้งเราจะเอาความรู้สึกให้แก่กันรู้สึกดีต่อกันรู้สึกสบายต่อกันเนี่ยแล้วก็ลดไอ้ความรู้สึกถูกผิดออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้ประโยชน์เดี๋ยวตักอาหารนี่ก็เหมือนกันเถอะเอ๊ะทำไมตักมากเกินกินไม่ไหวตักน้อยเกินถ้าเราบอกเฮ้ยเราต้องกินให้หมดเราก็จะอย่างแรกเราไม่ถือสากันก่อนมันถูกมันผิดมันเกินมันขาดกันเกินจริยธรรมเนี่ยเราต้องตัดความรู้สึกไม่ชอบใจหรือจะมีเราก็ต้องรีบเอาออก
นะความรู้สึกที่มันถูกไม่ชอบใจชอบใจเนี่ยแต่ความรู้สึกที่เมตตาที่ให้กันขาดบ้างเกินบ้างอะไรไม่เป็นไรถ้าที่จะบอกกันได้อีกมันก็จะคุยกันได้ว่าเอ๊ะสองทำไมอาแหลมใช้เค้กครึ่งกระป๋องเล็กเต็มกระป๋องเรามาทดลองก็ได้นะนี่มันก็จะได้อีกลูกนี้ลองตักแบบอาแหลมนะมันจะองค์ความรู้มันจะพัฒนาขึ้นอีกคือถ้าเราสามารถคุยกันได้แบบเปิดๆนะอันนี้เหมือนกันตักอาหารมากน้อยทำไมอาเล็กกินเท่านี้อาแหลมกินเท่านี้อะไรเงี้ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันขอเพียงไม่ถือสากันสักอย่างมันจะไปได้ให้ประสบการณ์ไหมท่านจ้าสำเร็จแล้วค่ะวิชาดาบคู่ดาบสามได้ไตรดาบตอนนี้ไม่คู่แล้วไปสามเลยดีกว่าอีกสองคนหัวหายสามคนกลับวัดได้ขอบคุณเจ้าค่ะโดนฝึกมาทั้งแหละเนี่ยอาตมาเป็นนวกะอาจารย์หนึ่งก็จับคู่ฝึกเดี๋ยวก็ไปกับมันเตรูปนั้นรูปนี้เคยไปกับมันเตดินไทยอาจารย์ดินไทยไปด้วยกันอาตมาก็จริตไวจริตไวแล้วก็อะไรอ่ะเตปันเตก็จะไปจริตแบบพันเตอาตมาก็คนละจริตไปด้วยกันก็ต้องโอ้ฝึกมากเลยนะชอบยอมชอบตั้งแต่ยอมชอบเวลาน้องเอเขาเป็นคนช้าๆใช่ไหมคะแล้วเด็กอะไรอะแหลมก็อยู่ตรงกลางสนุกอะเวลาฟังเจ้าค่ะรู้สึกว่าแล้วแต่ละคนก็ให้ความรู้หมดเลยเจ้าค่ะแล้วตัวเองก็ได้กินเหล็ดตัวเองก็โผล่มาอีกยมก็สบายดีเจ้าค่ะไม่สนุกเริ่มสนุกขึ้นทุกทีเจ้าค่ะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหความทุกข์มันเกิดให้เราเห็นตลอดเวลาที่เราแบบไม่ได้ดังใจแต่เนี่ยขนาดเพื่อนด้วยกันเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยมันยังไปด้วยกันยากเลยนะสังเกตนี่ถ้าเรามีคู่เนี่ยโอ้โหตอนนี้มันดีนะเราจะไม่อยากจะมีคู่หรอกแค่คู่ดาบนี่เรายังโอ้โหรู้สึกว่าเราต้องต่อสู้กับกิเลสเราภพของเราสลายภพเราถ้าสลายได้เราโอ้นี่ขนาดสลายได้ภพได้ยังรู้สึกว่าจะต้องลำบากทะละทะเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ถ้ามีคู่เป็นตัวเป็นตนนะเล็กเนี่ยนะโอ้ไปกับแหลมขนาดนี้นะเจอผู้ชายที่โอ้โหเมื่อทำอีกเนี่ยโอ้โหแต่มาว่าจะเห็นทุกข์มากนะแต่ถ้าปฏิบัติดาบคู่ได้เนี่ยดาบสามนี่ก็ตามเถอะเราจะรู้สึกว่าครอบครัวทางธรรมมันดีกว่าเยอะจะไม่มีครอบครัวแบบเป็นตัวเป็นตนในพวกเนี้ยโอ้ลำบากกว่าเยอะแค่คิดกันให้ดีนะโยมยังมีสภาวะเหมือนกันค่ะคือโยมศรัทธาในพี่อะค่ะก็รู้สึกว่าช่วยพัฒนาตัวเองได้เยอะเลยเพราะโยมมีศรัทธาแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยโยมจะเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะต้องทำตามไปนะคะแต่อันนี้คือมีศรัทธาไม่ได้ขัดแย้งอะไรก็รู้สึกตัวเองเจริญขึ้นค่ะนี่แหละท่านขออนุญาตนิมนต์ถึงมาเห็นอยู่ว่าเนี่ยควรจะมาเข้าหมู่อันเนี้ยแล้วจะเจริญขึ้นจากการที่ได้คุยกันวันนั้นน่ะถึงมารู้แล้วนี่ถ้ามาเข้าหมู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะไปได้ถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าฟังคำพูดแล้วคือยังไม่เข้าใจอะไรมากมายอย่างเงี้ยต้องมากับพวกเนี่ยคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งมีประสบการณ์อย่างเงี้ยแลกกันให้ดีกันแล้วกันเนี่ยภาษาโอเออะไรเงี้ยช้าเจอแหลมเจอเล็กเจอเร็วแหลมจะทิ่มไม่ออกแค่ออกมาแหลมก็มันทิ่มแดนจะทิ่มอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อเนี่ยพ่อครูตั้งให้ว่าอะไรนะอันแหลมอ่ะแก้วใจธรรมแก้วใจธรรมให้ใจมันเย็นเย็นใจมันร่มร่มใจมันเย็นใช่ไหมคะส่วนเล็กนี่อะไรนะดินเพนไพรใช่ไหมดินเพนไพรดินเพนไพรนะนี่ก็เย็นค่ะเย็นมากน้องอะไรกับเย็นเย็นเนาะในจริงข้างในไม่เย็นมากใช่ข้างในไม่เย็นหรอกคอยดูสิถ้ามันเกิดขึ้นนะคอยดูนะมันอาฆาตไว้นะนี่แหละไปด้วยกันโอ้โหรู้สึกสมดุลนะสามคนนี้อย่างเงี้ยถ้าใครมาใครอยากจะฝึกแบบเล็กแบบแหลมแบบเนี่ยถ้ามาบ้านลาดเนี่ยลองมาจับคู่มาฝึกดูไปด้วยกันเป็นหมู่แล้วมันก็จะเห็นได้พบของเราได้ล้างพบของเราดีนักแลอ่ะโมทนาสาธุเล่าประสบการณ์สามไปต่อ
จริญธรรมค่ะอะไรไปต่อไหมอามนเนาะเอ๊ะอวรเศษก่อนขอไปอาเลยอวรเศษกราบนักการพระครูสมณะกราบนักการท่านอินไทยกราบนักการท่านสันดิงครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับก็ที่เข้าค่ายมาที่ผ่านมานะครับวันสุดท้ายที่เข้ากลุ่มวันนี้จังหวะที่ผมจบภารกิจจากของเรื่องกีฬาประชุมกีฬาก็เข้ากลุ่มก็ฟังกลุ่มในขับรถมาด้วยฟังมาด้วยแต่ท่านก็ให้บอกให้มีสมาธินะมันก็ดีครับเป็นการฝึกสมาธิก็ขับรถไปเรื่อยไปถึงบ้านเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยมาถึงบ้านก็ยังไม่จบเลยก็ยังถือว่าเราใช้สมาธิเราก็มีสมาธิตลอดนะครับในการขับรถกลับบ้านตัวนี้พอมาถึงก็มาเรียกเข้ามาดูที่ทุ่งนาก่อนเพราะว่าได้ลงกระเทียมไว้นะครับแปลงเล็กๆแปลงนึงไว้สำหรับกินเองทีนี้พอน้ำพอให้ลูกชายดูน้ำไว้ว่าอย่าให้มันเยอะเดี๋ยวมันจะท่วมแปลงนั้นไว้ไปดูพอดีน้ำมันก็กำลังจะปิ่มๆเหมือนกันแต่บอกโชคดีที่มาทันก่อนนะครับก็ได้ได้ดูแลตรงนี้นะครับก็ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนกับที่พ่อครูพูดนะครับที่สรุปทำล่าสุดเนี่ยที่ใช้ในงานค่ายนะครับก็ปลูกข้าวกินเองปลูกผักปลูกอะไรกินเองก็ใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่ที่เจออาจารย์หมอเขียวมาแล้วเนี่ยและการปฏิบัติการกินก็เริ่มตามขั้นตอนที่ของยา9เม็ดนะครับวิธีการกินอาหารที่ถูกเพื่อจะให้ร่างกายอยู่ได้แล้วก็มาหลังจากที่มาเข้าค่ายก็กินอาหารมื้อเดียวก็เริ่มจากที่เราเวลาช่วงเวลา9โมงหรือ10โมงที่เราจะเริ่มมากินข้าวก็จะเริ่มแบบนั้นตลอดมานะครับก็ปฏิบัติได้แล้วก็ร่างกายไม่มีปัญหาก็ทำให้ดีขึ้นนะครับก็คงมีเรื่องแต่เรื่องมีอีกเรื่องนึงเรื่องของคนคู่เนี่ยก็ใช้หลักใช้เขาเรียกอะไรใช้ความอดทนมากใช้ขันติมากนะครับพยายามที่จะดึงเขาเข้ามาพยายามที่จะดึงเข้ามาตรงนี้แล้วก็มันก็ได้ผลเพราะว่ายิ่งเรายิ่งนิ่งแล้วก็มันทำให้เกิดปัญญาที่จะหาเขาเรียกกุศโลบายที่จะเอาเขาเข้ามาให้ได้แรงกันเขาก็เริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวแต่ก็คงไม่พ้นความพยายามเราไปได้ครับก็คงมีเรื่องที่จะมาแค่นี้แหละครับดีอย่างแรกก็คือว่าคำว่าสมาธิในการขับรถอันนี้เราจะใช้คำว่าสมถะในการขับรถน่าจะตรงภาษาสภาวะมากกว่าถ้าสมาธิในการขับรถคือเราต้องจิตเราไม่มีนิวรณ์เราต้องรู้ด้วยนะรู้ด้วยจิตเราไม่มีนิวรณ์ไม่มีง่วงไม่มีฟุ้งไม่มีกามพยาบาทในขณะที่เราขับรถเนี่ยแล้วก็จิตเรามีความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกิเลสอะไรกวนละมีอะไรกระทบคนปาดหน้าอะไรเงี้ยหมาปาดหน้าก็ไม่โมโหแล้วก็จิตมันมุทุมันไวมันแววไวมันไม่ทื่อๆมันเหมาะควรกับการงานขณะนั้นเนี่ยฟังไปด้วยขับไปด้วยรู้เรื่องที่ฟังด้วยขับไปได้ด้วยโดยจิตไม่มีความรู้สึกฟุ้งซ่านรีหลับอะไรอย่างเงี้ยต้องตรวจตรงนี้ถึงจะเรียกว่าสมาธิเข้าไปถึงจิตบริสุทธิ์ที่ตกผลึกตั้งมั่นแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าเนี่ยโอ้โหขับรถจดจ่อได้ดีไม่มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่มันก็เรียกว่าสมถะสมถะคือจิตมันจดจ่อต่อเนื่องตั้งมั่นไปแค่นั้นเองแต่ไม่รู้หรอกกิเลสมีไม่มีหมดกิเลสก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าจะนิยามการขับรถด้วยใหม่นะบอกมีสมถะดีแต่ถ้ามีสมาธิดีเนี่ยคนจะใช้แบบเนี้ยว่าโอ้โหทำอะไรด้วยความจดจ่อได้ต่อเนื่องอ่านหนังสือได้ตลอดวันเลย1ชั่วโมงไม่ขยับไปไหนเลยเรียกว่าสมาธิไหม ก็เ
็เรียกว่าสมถะได้แต่เรียกสมาธิคุณต้องมั่นใจเลยว่าอันนี้ไม่มีกิเลสอาสวะเหลือแล้วตกผลึกตั้งมั่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะส่วนคำพยายามความพยายามทำให้แม่บ้านใช่ไหมมาเข้าสู่ทางธรรมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราสามารถได้เรียกสลายภพนะมีความพยายามในการให้แม่บ้านมาก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ดังใจเราก็ไม่ได้ไปบังคับไปขูดรีดเรียกว่าหาวิธีหวานล้อมพวกเนี้ยปัญญามันจะไม่เกิดเท่าไหร่จะมาอย่างฝืนบางทีกดข่มมาแล้วก็อยู่ไม่ทนแต่มาด้วยปัญญาเนี่ยก็ให้ปัญญาจริงๆให้เขาเกิดปัญญาจริงๆศรัทธาจริงๆแต่ถ้าเราพยายามหาวิธีไม่ใช่ไม่หาวิธีแต่ว่าถ้าเราแบบพยายามด้วยความตัณหาของเราอ่ะเราอ่านไม่ทันอ่านไอ้จิตเราไม่ทันที่โอ้ทำไมเราต้องอะไรก็เรียกว่าผลักดันดุดันยุดันเข้ามาให้ได้โดยที่บางทีเขาก็อาจจะเกรงแค่เกรงใจเราหรือว่าแบบอะไรเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เกิดปัญญาจริงอย่างเงี้ยเราเองก็ได้ทำสมใจเราแค่นั้นว่าให้เข้ามาได้ละอะไรเงี้ยเราต้องพยายามอ่านเจตนาเราว่าเราแหมไม่ได้ไปบังคับเขาจริงๆนะค่อยๆให้ปัญญาจริงๆอันนี้ก็ให้ข้อคิดไว้เพราะโยมพูดว่าอะไรนะเอาเข้ามาให้ได้อะไรเงี้ยฟังแล้วรู้สึกถ้าเป็นอาตมาเป็นพญารู้สึกว่าจะฟังแล้วจะสยองอยู่เหมือนกันมันเหมือนบังคับไม่เหมือนบังคับแต่มีวิธีบังคับฟังแล้วสยองอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรพยายามสาธุไปต่อเนาะมีไหมมนเลยมนอยู่ในที่มืดกราบนมัสการหลวงปู่โพธิลักษณ์กราบนมัสการสมณะกราบนมัสการสิกขมาและเจริญธรรมญาติพี่น้องทุกคนค่ะสาธุเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอยากรวยก็มาดูจิตตัวเองอีกครั้งว่าอยากรวยจริงเหรอไหนว่าความรวยทำให้พี่น้องไม่รักกันทำให้พี่น้องไม่มีเวลาคือความเห็นความตั้งมั่นของจิตนะคะที่จิตเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยไม่เอานะอย่างเงี้ยให้มันคือให้ตัวเองอ่ะมั่นคงสิไหนว่าถ้าจนและถ้าจนแล้วพี่น้องจะมีเวลาให้กันพี่น้องจะรักกันมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นค่ะประเด็นที่สองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะปั่นจักรยานไปบ้านราษฎร์ก็คิดว่าไปถึงแล้วจะไปนอนที่เต็นท์ปรากฏว่าถูกรื้อก็เลยตั้งสติอยู่ที่นึงแป๊บหนึ่งพอดีมีอาเขามาส่งอาอีกคนนึงด้วยหนูก็เลยขออาศัยกับดิฉันขอสัมมาทิฏฐิจากท่านสมณะด้วยค่ะเรารู้สึกยังไงล่ะรู้สึกว่าโอ้โหอึ้งไปเลยไหมอึ้งค่ะอึ้งเลยอึ้งคือมันงงแล้วเอ๊ะแต่นี้เราต้องอ่านความรู้สึกอึ้งเนี่ยมันไม่ชอบใจไหมมันไม่พอใจอะไรพวกเนี้ย หรือว่าเราแบบทื่อไปเลย งงไปเลยอะไรเงี้ยอึ้งไปเลยก็คือการไม่ได้สมภพนั่นแหละนะเราก็ไม่ได้คิดว่าเออเรายังมีความยึดถืออะไรพวกนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ดูสภาพไอ้เต็นท์ที่มันถูกรื้ออะไรหายไปบ้างหายก็หายไม่หายก็ไม่หายก็รู้ความจริงของมันหายเราก็ไปตามอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าของจะหายแต่ว่าสภาพมันดูไม่ได้ก็เลยถอยมาตั้งหลักที่อุทยานใหม่ก่อนค่ะอาจจะโดนลมก็ได้นะบางทีอ่ะลมมันพัดแรงอะไรมันล้มใส่อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราคือเราแบบไม่ชอบใจแต่เราอ่านความไม่ชอบใจไม่ถูกไม่ออกอ่ะเราก็เลยหนีไปเลยก่อนแทนที่เราจะแบบโอ้ยมันเต็นท์มันเบี้ยวมันอะไรเราก็ไปจัดมันซะก็เราก็จะได้ดูแลมันแค่นั้นเองเหมือนเราเจ็บป่วยอ่ะเราเดินไปเตะโต๊ะอ่ะโอ้ยห่อเลือดเราไม่ชอบใจโต๊ะไม่ชอบใจตัวเองไม่ชอบใจไปทำไมแล้วก็มันห่อเลือดแล้วก็รักษาห่อเลือดเจ็บก็เจ็บ
เป่าๆมันซะตบๆมันซะให้มันหายอะไรเงี้ยคืออามนจะถนีไปเลยไม่ได้จัดการอารมณ์ตัวเองตอนนั้นที่มันแบบอึ้งอ่ะก็อึ้งไปทำไมก็เออคำความรู้สึกปกติธรรมดาให้ได้อะไรเงี้ยนะดูไหมอ่ะตอนนั้นเป็นยังไง รู้ค่ะรู้ว่าแบบไม่เป็นไรไปนอนอุทยานก็ได้แล้วก็เพราะว่าช่างจะได้ทำงานสะดวกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอาจจะคิดว่าไม่รู้นะมาเดาคิดว่าใครมาทำนะใครมาลื้อไม่ค่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะอ๋อไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ดีค่ะคิดก็ดีแล้วไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยเท่านั้นนะคะนั่นแหละไอ้เหนื่อยจริงมันไม่ได้เหนื่อยร่างกายอะไรหรอกแต่ใจที่มันแบบไม่พอใจกับสภาพนั้นเขาเรียกอาการผลักอาการไม่ยินดีไออาการอย่างเงี้ยมันอาการไม่ดีละเราควรจะเอาอาการนี้ออกไปไอเงี้ยแล้วทำใจให้เราเบิกบานได้ต่อสู้กับผัสสะได้อะไรจัดการกับสภาพนั้นแล้วค่อยๆจะไปอุทยานหรือจะไปจะทำจะอยู่ที่วัดก็ไม่เป็นไรหรอกมันตัดสินใจภายหลังแต่ว่าเบื้องต้นต้องทำไออารมณ์นี้ให้หายไปก่อนเพราะว่า ใช้ห้องที่กระจกล้มแตกไหมที่บวรน่ะน่าจะใช่ค่ะท่านเพราะก็ต้องมาจัดการไงไม่ได้พูดให้หมดข้อความไงเออมันก็เลยต้องลือกันก็หนูไม่รู้ว่าใช่กระจกที่แตกไหมหนูไม่มีลายบ้านลาดอะค่ะแต่เป็นห้องสุดท้ายค่ะถ้าไม่รู้อาตมาจะไปถามคนข้างๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่มีใครอยู่มีแต่ช่างอยู่หนูก็แบบเออลงมาข้างล่างถามช่างแล้วเราก็เลยไปดูที่พอดีที่จะย้ายนะคะมันก็แออัดแล้วเราก็เลยเออตัดสินใจมาอยู่อุทยานดีกว่าอ้าวทำไมไม่เป็นไรตอนนี้สิขมาศเฉลยให้แล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่ก็คือวันเมื่อวานเนี้ยคืออยากกลับไปนอนที่วัดมากเลยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันอยากได้ไฟจากตรงนั้นน่ะค่ะไม่เป็นไรนอนอุทยานก็ได้ไม่เป็นไรขอโอกาสค่ะอยากชวนคุณมนเลยมา อยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้ใกล้ๆค่ะตรงไหนคะตรงห้องกลางอะค่ะห้องกลางที่เล็กเนี่ยค่ะกับเอเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกที่ว่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเพราะว่าออกมาอุทยานก็เลยไม่อยากไปใกล้ชิดกับใครมากมายอะค่ะกลัวโควิดไปติดใช่ค่ะอ้าวไม่เป็นไรอมนอยู่ทยานก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะค่ะประเด็นที่สองนะคะขนาดปั่นจักรยานไปวัดก็ทบทวนธรรมที่ตัวเองโอ้โหปฏิบัติธรรมอ่ะโอ้ทางตอนแรกก็ดีเนาะพอปั่นไปก็จะเจอทางลำบากบ้างดีบ้างจิตที่เหนื่อยล้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านแล้วก็มีจิตที่ฮึกเหิมในบางช่วงที่ว่าต้องให้ถึงอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอจิตที่ลังเลสงสัยบ้างว่าหลงทางหรือเปล่าพี่แหละพุทธเจ้าเลยบอกว่าความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นการเดินทางไกลกันดารไม่รู้จบนั้นต้องกำจัดความสงสัยด้วยการลงมือปฏิบัติจริงๆให้เห็นผลไอ้ความสงสัยค่อยๆหายไปเนาะไอ้ส่วนไอ้เดินทางเรียบๆเนี่ยนะมันไม่มีหรอกปฏิธรรมอ่ะมันจะมีอุปสรรคเสมอๆนะแล้วเราก็จะได้มันได้มีความสามารถเวลาไอ้นักปั่นจักรยานไอ้ BMX หรือว่าไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์วิบากอ่ะเขาไอ้ขับเรียบๆนี่มันก็ธรรมดามันไม่เก่งหรอกเขาต้องไปสร้างไอ้ทางให้มันขรุขระมันเคี้ยวมันคดเคี้ยวมันขึ้นมันลงเนี่ยโอ้ดูแล้วมันจะได้มีความสามารถนี่เขาสร้างเอาแต่ชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าไม่เจออุปสรรคนี่มันจะโอ้ไม่ได้ฝึกอะไรเลยพ่อครูถึงบอกว่าอุปสรรคเป็นของมันไงนั่นอมนพยายามฝึกแบบพ่อครูเนาะค่ะครูบอกเห็นอุปสรรค ใช่แล้วอันนี้โจทย์ของเราต้องต่อสู้ ต
ถ้าสู้ไม่ได้ก็บอกสู้ไม่ไหวมาบอกสมณะบอกเพื่อนๆสู้ไม่ไหวแล้วสู้ไงดีหรือสู้ด้วยกัน3คนนี่โอ้โหสบายสู้ด้วยกัน3คนแบบ3ใบเถาเนี่ยโอ้โหอะไรก็ผ่านหมดอามนสู้คนเดียวเนี่ยลำบากหน่อยไม่ค่ะก็สบายค่ะท่านดีดีอ้าวสบายก็ดีแล้วสู้ต่อไปค่ะยอมแพ้ถ้าอะไรก็บอกสู้ต่อไปไอ้มดแดงท่านขออนุญาตว่าจะไม่แนะนำไม่ขี่จักรยานกลับมาวัดอีกเดี๋ยวเจอเสือกรุงรถชุยนเอาไปกินก่อนมาทำให้ตัวเองล้าตัวเองเหนื่อยหมดแรงก็จะมาพักกลายเป็นหมดแรงไปอีกเนี่ยมันเกินเลยไงมันเกินเลยกับกำลังของตัวเองแล้วก็ไม่สมควรกับสิ่งแวดล้อมในขณะในถนนในการจราจรกับการขี่จักรยานกลับมาเชื่อสิกขมานนะมนค่ะรถกลับจะได้ไม่เหนื่อยเนาะสิกขมานมีประสบการณ์สาธุน่าจะตัดเลยออกไปมนธรรมดาก็พอมนเลยมันก็เลยไปเลยเลยเกินไปอ้าวอาบุญทลิกต่อกราบนมัสการท่านสิกท่านสมณะและท่านสิกขมานรูปค่ะเจริญธรรมและที่ทำทุกท่านค่ะค่ะก็ที่จะพูดก็พูดเรื่องจะพูดเรื่องเมื่อวานวันก่อนนะคะเดี๋ยววันเสาร์อะค่ะก็จะพูดเรื่องลมเนี่ยค่ะกลับมาจากอุทยานประมาณ3โมงอะค่ะก็เจอว่ามีคนพูดว่ามีกระจกล้มนะในที่บวรเนี่ยค่ะระวังนะอย่าปิดกระจกเปิดกระจกอะไรก็มีเหตุว่าจะต้องเปิดต้องปิดอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะที่อมวนมาเจอวันอาทิตย์นะคะที่เขามาเลื้อค่ะก็คือลมเนี่ยจะแรงมากมากนะคะแล้วก็น่ากลัวด้วยค่ะจะทำให้กระจกอ่ะในห้องอมวนอ่ะล้มลงไปค่ะแล้ววันอาทิตย์ก็มีช่างมาเลื้อค่ะที่อมวนมาเห็นนะคะแล้วก็ดิฉันมีความรู้สึกว่าโอ้โหธรรมชาตินี่นะมันรุนแรงมันเจอน้ำท่วมแล้วมันก็แรงก็คือมันก็สภาพของธรรมชาติที่มันมนุษย์ต้องต่อสู้กับมันนะคะแล้วก็มาเจอลมอีกก็ลมมันก็น่ากลัวค่ะแต่พอมาคิดอีกทีว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ในโลกโลกุตระซึ่งอยู่ในโลกที่เหนือโลกค่ะความที่เราต้องอยู่เหนือโลกเราต้องอยู่ให้เหนือธรรมชาติให้ได้ใจเราต้องไม่หวาดกลัวจะต้องใจเราต้องอยู่เหนือความหวาดกลัวจากธรรมชาตินะคะเนี่ยสิ่งที่จะพูดเมื่อวันก่อนที่พูดไม่ทันนะคะเหยียดประมาณดีเป็นกำลังใจให้อามนด้วยกับบุญทลิกอยู่บ้านล่าแล้วเนาะหมดเวลานิมนต์สิกขมาสนิมนต์ทันเทสรุปเดี๋ยวอาเปียงทองพรุ่งนี้ต่อเนาะสิกขมาสตรงธรรมอยู่เปล่าไปยังหมดเวลาแล้วเหรอคะท่านต่อได้สรุปได้เวลาสรุปแล้วสักการณ์ทุกคนค่ะสมมติจะพูดถึงที่หนังเทอเตอร์เมื่อคืนนะสรุปต่อเวลาเรามาเป็นคนจนอย่างเงี้ยคือเรามีอะไรที่ใช้ไปเราก็ใช้ไปตามภาษาของเราเนาะเราไม่ต้องมาเป็นมียี่ห้อมีตาหรือมีตำแหน่งอะไรว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างนาฬิกาเนี่ยก็ใช้มันจะไปเช้าก็เย็นแก้มันก็ใส่ได้ก็มาดูนาฬิกาดูเวลาได้เหมือนกันแหละสมัยก่อนน่ะเขายังดูพระอาทิตย์เลยดูพระอาทิตย์กำหนดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปเนาะอะไรก็ได้ที่มันใช้ได้น่ะแล้วไม่ต้องเอาแบรนด์เนมถึงก็หรูหราฟู่ฟ้าขนาดนั้นเพราะว่าเรามาทางนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะได้เป็นคนจนคนไม่กล้ามาจนเพราะว่าอะไรเขากลัวความจนเขายังไม่กล้าจนเพราะเขากลัวว่าโอ้ถ้าจนแล้วมันไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้แต่เราจนแล้วเรามีการให้เนี่ยมีการให้ที่มันมีความสุขการที่ได้เสียสละอย่างเงี้ยลอยเนี่ยคนให้ตังหรือไม่ให้ตังบอกติดค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเยอะหลอยก็ไม่ได้จำว่าคุณเป็นใครนะที่ไม่ได้ให้ตังฉันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จำนะ
ว่าเมื่อไหร่จะเอามามาก็เอาไม่มาก็ไม่เอาคือจิตให้อยู่แล้วน่ะไม่ได้จิตว่าจะมาเอาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจิตที่เบานะจิตที่จะเอาในจิตที่มันหนักที่มันอยากโชว์อยากโก้อยากรู้นะมันจะหนักแต่จิตที่จะให้เนี่ยมันจิตที่ให้แล้วรู้สึกว่ามีปิติแล้วก็มีความเห็นว่าเออเราได้ลดละตัวตนลงไปถึงที่เล็กก็บอกให้ใจอแหลมไปก่อน เราก็ได้ลดละได้ยอมเป็นผู้อ่อนน้อมก่อนเรามาฝึกอย่างนี้แหละเราจะเป็นคนจนมหาเจจันท่านมัสการท่านค่ะสาธุมุนทิเตครับมาเป็นคนจนมหาเจจันก็คือเป็นคนจนที่ไม่ทุกข์ไงปกติคนทั่วไปเนี่ยเขาจะทุกข์มากถ้าเขาแบบยากจนเข็นใจ แต่เนี่ยทุกข์มากแต่เรานี่เป็นคนจนมหาเจจันเราไม่ทุกข์แล้วก็มีความสามารถที่อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขได้ด้วยเนี่ยอันนี้สุดยอดมหัศจรรย์ฉะนั้นเมื่อกี้นี้พูดถึงอะไรนะไอ้ที่กระจกแตกกระจกแตกเออหรือว่ามันธรรมชาตินะรุนแรงลมบ้านาที่บอกว่าแรงกว่าปีก่อนๆเลยมารู้สึกก่อนหน้านี้อาจจะปีที่แล้วนะที่ลมพัดแล้วก็ทำให้กระจกที่เฮือนบวรแตกกันมันมายังนึกถึงนั้นอยู่เลยว่าเออทางนี้ก็ให้ระวังนะอ้าวให้แตกจริงๆด้วยก็แต่ว่าธรรมชาติก็จัดสรรนะไม่โดนใครเราปีนจุดลมแตกทับหัวโยมต้องไปเย็บเลยค่ะเข้าก่อนใช่ไหมเข้าก่อนนู้นเข้าก่อนใช่ค่ะเข้าก่อนค่ะแต่ครั้งนี้ไม่มีนะหลบทันแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเช้าเดินไปที่โรงครัวของแพทย์วิถีธรรมอ่ะเขาก็บอกว่ากิ่งยูคาลมพัดแรงแล้วกิ่งหักตกลงมาโดนที่ตากผ้าหรือไงแต่ก็ไม่โดนคนนี่จัดสรรแล้วก็แต่เนี้ยมาคิดว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยจัดสรรแล้วก็วิบากกรรมก็มันก็จะมากับคนที่สร้างวิบากไว้นั่นแหละเรามารักษาศีลปฏิบัติธรรมมันก็ไม่สร้างวิบากก็จะไม่เจอแล้วก็ไออุปสรรคเนี่ยปัญหาต่างๆภัยต่างๆเนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบคนว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าถ้าเจอแบบนี้ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยนะเออมันก็ทดสอบว่าเราจะทนอยู่ไปได้ไหมกับสภาวะอย่างนี้แล้วก็ถ้าทนอยู่ได้ก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ถ้าคนรู้สึกว่าโอ้มีอุปสรรคเยอะดีมันดีเงี้ยนะปัญหาเยอะดีโอ้โหมันยิ่งดีใหญ่เลยแล้วก็จะสนุกเพลิดเพลินเหมือนกับไอ้ที่ท่านสันนิษฐ์พูดถึงว่าเขาแข่งจักรยาน BMX อ่ะโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแบบอาศัยเส้นทางธรรมชาติเลยนะขึ้นเขาลงห้วยอะไรต่างๆโอ้โหแบบมันยิ่งกว่าไอ้ที่เขาไปสร้างเป็นเนินเป็นหลุมเป็นอะไรอันนี้แบบเส้นทางธรรมชาติอ่ะโอ้โหมันสนุกเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยมาเจอกันหรือว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันจะมีธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เนี่ยขัดแย้งเห็นต่างกันอะไรบอกโอ้โหดี ดีตรงที่ว่ามันขัดเกลาถ้าเรายอมได้เนี่ยเราก็เจริญนะยอมได้ก็เย็นได้นะเรื่องผิดเรื่องถูกเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่จริงถูกก็ได้ผิดก็ได้นะแต่ว่าตัวสำคัญคือใจเรานะ
ยอมได้ไหมเราต้องโฟกัสตรงนี้หรือว่าเห็นทุกข์เห็นสุขไหมเราเห็นตรงนี้ได้แล้วก็ปฏิบัติให้มันพ้นให้ได้ก็นี่แหละคือผลที่ได้จากการขาดขาดเกินเกินทำให้เจริญในธรรมเพราะแบบนี้แหละอ่ะนโมทนาพวกเราทุกคนขาดขาดเกินเกินเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทั้งสองขอบคุณมากค่ะและขอบคุณท่านค่ะยินดีกับทุกท่านค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะท่านธรรมนัสค่ะโตทำไมทำไมเรียกการเรียกมาพวกนี้ถามนี่เรียกแขกเรียกแขกขอบคุณยิ่งสมณัสค่ะ